ี้จะมาพูดกันถึงเรื่องมันนี้มันนี้มันนี้สำนวนเรื่องเกี่ยวกับเงินๆทองๆใน Planning English with Kronit ค่ะ Hi there welcome back to my lesson with Kronit here again สวัสดีนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะถ้าใครกดแชร์คลิปนี้ขอให้รวย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 ไปเลยนะคะสำนวนที่พูดถึงเรื่องการเงินสถานะการเงินหรือการใช้เงินนะคะเป็นสำนวนที่จริงๆแล้วอยู่ในชีวิตประจำวันเลยเราก็จะต้องรู้เพื่อที่จะเอามาพูดนั่นเองนะคะเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวนี่จะพาทุกคนไปรู้จักสำนวนพร้อมทั้งวิธีการใช้นั่นเองนะคะสำนวนแรกถ้าเราอยากพูดถึงสถานะทางการเงินเขาจะมีการใช้สีมาบรรยายถึงสถานะทางการเงินนะคะนั่นก็คือ in the red แล้วก็ in the black นั่นเองค่ะใช่แล้วให้ทายค่ะว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดี1 2 3สำหรับคนที่ทายว่า in the red คือสถานะทางการเงินไม่ดีถูกต้องค่ะเวลาที่เรามองเลขบัญชีอะไรที่มันแบบว่าติดสีแดงนะคะแสดงว่าเป็นยังไงคะรายจ่ายมีมากกว่ารายรับนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราอยากพูดว่าสถานะทางการเงินติดลบก็คือ in the red นั่นเองยกตัวอย่างเช่น my bank account has been in the red during the pandemicMy bank account has been in the red during the pandemic. เนี่ยบัญชีของฉันนะอยู่ในช่วงแบบว่าติดลบนะช่วงที่มีโควิดนั่นเองนะคะถ้า in the red คือสถานะมันติดลบแสดงว่า in the black ก็ต้องเป็นสถานะที่มันคงมีเงิน flow ดีมีรายรับเข้ามาเยอะนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น Peter's business is back in the black. Peter's business is back in the black.ธุรกิจของปีเตอร์เนี่ยนะกลับมามั่นคงแล้วก็มีเงินฟลูแล้วนั่นเองค่ะโอเคหลังจากที่เรารู้สถานะแล้วต่อไปไปดูถ้าเกิดว่าเราอยากพูดว่าอยากจะตัดค่าใช้จ่ายเรื่องใดเรื่องนึงเพราะว่าใช้เยอะเกินไปหรือว่าไม่จำเป็นใดๆก็ตามนะคะเราสามารถใช้สำนวนนี้ก็คือ cut down on นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะตัดค่าใช้จ่ายนั้นๆยกตัวอย่างประโยคเช่น I really have to cut down on online shopping I really have to cutdown on online shopping นิดเนี่ยนะจะต้องตัดค่าใช้จ่ายในการช็อปออนไลน์ลงแล้วต่อไปการทุบกระปุกเอาไปซื้อเอาไปทำอะไรสักอย่างนะคะเราใช้สำนวนว่า break the bank break the bank ใช่แล้วสำนวน break the bank ไม่ได้พูดถึงการไปปล้นธนาคารแต่เป็นการทุบกระปุกนั่นเองนะคะเพื่อเอาไปใช้จ่ายในอะไรที่มันมีราคาสูงมากกว่าปกติหรืออะไรที่เราต้องการเอาไปแบบว่าลงทุนทุบกระปุกเพราะมันราคาแพงนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น I have to break the bank to go to the US I have to break the bank to go to the US หรืออีกตัวอย่างนึงค่ะ Peter has to break the bank to repair his house Peter has to break the bankTo repair his house. Peter เนี่ยนะโอ้โหทุบกระปุกเพื่อที่จะซ่อมบ้านของเขานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูสำนวนที่เงินมันกระจายหมุนไปให้ชุมชนนะคะนั่นก็คือสำนวน splash out splash out เวลาพูดสังเกตว่า splash มันลงท้ายด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เอามาเชื่อมเสียงกับตัว O ซึ่งเป็นสระนะคะ splash เวลาเราพูดเนี่ยมันคือแบบว่าเหมือนสาดใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาสงกรานต์เราก็ splash the water ใช่ไหมพอเอามาเทียบเรื่องเงินนะคะ splash out ก็คือใช้เงินเยอะไปกับอะไรสักอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น Mary splashed out 100k on her Chanel bagMary splashed out 100k on her Chanel bag. Mary เนี่ยนะโอ้โหใช้เงินไปประมาณแสนหนึ่งนะในการซื้อกระเป๋า Chanel ของเธอนั่นเองนะคะ Pay through the nose. Pay through the nose. จ่ายผ่านจมูกแสดงว่าเป็นไงคะแทบจะจกทุกกระเป๋าออกมาใช้แล้วใช่ไหมคะ Pay through the nose หรือ Pay through the nose for something ก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่น I paid through the nose for food in Phuket I paid through the nose for the food in Phuket หลังจากที่เราใช้เงินไปเยอะแล้วต่อมาค่ะใช้เยอะมากเกินไปจนถึงขั้นต้องตอดเงินเก็บเอามาใช้นะคะเราใช้สำนวนนี้ว่า dip into นั่นเองนะคะ dip into แล้วก็ตามด้วยโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นเงินเก็บเงินเกษียณเงินบำนาญอะไรที่แบบว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นั่นเองค่ะที่เราดึงมาใช้ในช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็เหมือนการ dip นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น a lot of people dip into their savings during the pandemic a lot of people dip into their savings during the pandemic โอเคค่ะทุกคนและนั่นก็เป็นสำ
ำนวนที่เอาไว้พูดถึงเรื่องเงินนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ